ปูปรายาตอบแล้วลุนขึ้นไหมแฟนคลับจินหนักหลังโจอีบอยโดดร้องเพลงให้ฟังจากที่ก่อนหน้านี้มีคลิปจินชวนฟินของสาวปูปรายาสวนดอกไม้ดาราสาวลูกครึ้งสุดสวยได้โชว์สเต็ปแดนสมันๆข้างๆอดีตคนรักเก่าอย่างโ e จอีบอยเจ้าพ่อแรปเปอร์เมืองไทยซึ่งอดีตแฟนปูได้ร้องเพลงรายก็รักให้ฟังอยู่ใกลๆซึ่งนับเป็นภาพดีๆหลังจากที่โจอีบอยและปูเลิกรากันไปเมื่อประมาณสิบปีก่อนหน้านี้ ทำให้แฟนคลับแอบเชียร์ว่าทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งซึ่งล่าสุดปูปรายาได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในหลายๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องการลุ้นรีเทิร์นกับโจอี้บอยอีกด้วยก่อนที่เธอจะเล่าถึงอดีตแฟนว่าเรื่องพี่โจอีเป็นครั้งแรกที่เจอกันในรอบ10ปีและเขาไม่เคยร้องเพลงอะไรก็รักให้ฟังก็คือเขาขึ้นมาร้องให้ฟังบนเวทีตอนนั้นเสียงเขาสั้นเลยฝากถึงคนอื่นอย่าจับจิ้นคู่เราเลยถ้ามันไปรอด มันไปอรอดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันดีกว่ามีความสุขค่ะในใจเ,เราก็รักพี่โจนะในฐานะเพื่อนคนหนึง่งแล้วตอนนั้นพี่โจก็ได้สอนอะไรเราเยอะเกี่ยวกับเรื่องวงการบันเทิงหลายอย่างที่เกี่ยวกับการตอบคําถามของปูในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือพี่โจนะและตอนนั้นเขาก็แนะนําให้เรารู้จักกับผู้ใหญ่หลายคนมากยังไงเขาก็เป็นคนสําคัญในใจเ,เราอยู่แล้วแต่คนเราไม่ได้คุยกันมาสิบปีมันสตาร์ทเครื่องไม่ติดอยู่แล้วถูกไหมก่อนจะทิ้งท้ายว่า ที่โสดอยู่จนตอนนี้ก็ทําแต่งานไงสิบปีที่แล้วก็ผ่านอะไรไมาเยอะก็มีคนเข้ามาจีบบ้างแต่พอเราผ่านสองรอบใหญ่แล้วมันเหมือนว่าครั้งนี้ถ้าจะเปิดตัวหรือคบจริงๆมันต้องใช้แล้วนะถ้าไม่ใช่มันก็เหมือนเสียเวลาก็เลยคุยกันไปก่อนหมอดูก็ทักว่าจะมีแต่อาจจะเข้ามาทีหลังซึ่งตอนนี้ก็มีคนคุยแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่คุยกับดาราหรือคนในวงการบันเทิงก็อาจจะเป็นคนนอกวงการ ตอนนี้คือเปิดรับทุกสัญชาติค่ะไม่ติดว่าจะต้องเป็นคนไทยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ